MedCMU Podcast Fung for Health Fung for Health Podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเราสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟัง For Health Podcast อยู่กับดิฉันฟ้าธัญลักษณ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ฟังทุกท่านคะเราได้เดินทางร่วมกันมาจนถึงสิ้นปี2566แล้วนะคะปีหน้าก็จะเป็นปีใหม่2567ค่ะต้องขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ร่วมกันตรงนี้นะคะทุกๆ EP ได้มาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็ด้านการแพทย์ด้วยกันค่ะวันนี้ก็เช่นกันเรื่องที่จะนำมาฝากผู้ฟังเป็นเรื่องที่อยากจะมาย้ำเตือนค่ะเพราะในช่วงของเทศกาลสิ้นปีที่กำลังจะถึงนะคะเราจะมีรถที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็บริเวณจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยค่ะและทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ง่ายค่ะวันนี้จึงหยิบยกเอาเรื่องที่น่าสนใจที่เราต้องระมัดระวังค่ะในช่วงของ7วันอันตรายส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาพูดคุยกันค่ะเราจะมาพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะว่าสถิติอุบัติเหตุของจังหวัดเชียงใหม่ในปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างและด้านของการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ของเราเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านไหนแล้วบ้างที่สำคัญที่สุดค่ะท่านจะมาเน้นย้ำในเรื่องที่ประชาชนจะต้องระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษในด้านไหนบ้างนะคะท่านก็พร้อมที่จะพูดคุยกับผู้ฟังทุกท่านแล้วค่ะขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรสนิรมิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะได้พบกับท่านอีกแล้วนะคะยินดีครับยินดีครับได้เจอกันเรื่อยๆครับผมวันนี้เชื่อผู้ฟังหลายท่านเนี่ยจะต้องตั้งใจฟังค่ะเพื่อที่เราจะเตรียมความพร้อมก่อนที่จะถึงช่วงปีใหม่นะคะเรามาพูดถึงช่วงของ7วันอันตรายค่ะในปีที่แล้วจังหวัดเชียงใหม่ของเราสถิติเป็นยังไงบ้างคะเชียงใหม่เราขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับมันเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับคนก็อยากมาเรื่องหน้าหนาวเชียงใหม่เราปีที่แล้วเรามีอัตราผู้บาดเจ็บช่วง7วันอันตรายอยู่ที่ประมาณ785รายครับค่ะซึ่งตัวเลขนี้ก็ถือว่าเยอะเป็นอันดับ3ของประเทศนะครับเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังมี2เมืองที่สถิติการบาดเจ็บยังสูงมากๆอยู่ก็คือโคราชแล้วก็ชลบุรีนะครับแต่เชียงใหม่เราก็จะได้ว่าเป็นจังหวัดที่ติดอันดับ1ใน5มาทุกปีนะครับเรื่องจำนวนคนบาดเจ็บนะครับแต่ถ้าเราก็ดีอย่างครับคือบาดเจ็บเยอะก็จริงแต่อัตราเสียชีวิตเราน้อยนะครับมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ9รายนะครับซึ่งถ้านับแต่ผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ยของเราก็ไม่ได้ติด1ใน5ความหมายคืออะไรครับความหมายคือบาดเจ็บเยอะแต่ระบบบริการการแพทย์ของเชียงใหม่เราเข้าถึงบริการเร็วผู้บาดเจ็บได้รับการรักษาโดยมาตรฐานการแพทย์ที่รวดเร็วและว่องไวนะครับทำให้ผลการรักษาดูดีนะครับหรืออีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในจังหวัดเชียงใหม่เองถึงจะไม่จะมีการบาดเจ็บแต่ก็มีระบบการป้องกันการบาดเจ็บหนักที่ดีนะครับในทั้งหมดทุกภาคส่วนคงทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีในปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแต่ก็ไม่อยากให้ประมาทนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเผลอนะครับเรื่องอุบัติเหตุมันก็จะเยอะอีกแล้วนะครับต้องระวังนิดนึงครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่เราก็อยากจะให้เป็นแบบนี้ในปีต่อๆไปเช่นกันนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้เราติด1ใน5ทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะครับตอนนี้ยังมีปัญหาเรื่องผู้บาดเจ็บยังเยอะอยู่นี่แหละค่ะจึงนำเรื่องนี้มาพูดคุยกันเพื่อจะให้ประชาชนที่ได้เข้ามาฟังพอดแคสต์เนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการป้องกันตัวเองด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปในเรื่องของการป้องกันตัวเองค่ะอยากให้ท่านผู้อำนวยการช่วยเล่าถึงการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ของเราให้ฟังหน่อยค่ะครับเอาตั้งแต่เริ่มเลยนะครับคือทางฝั่งโรงพยาบาลเองจะไม่ได้ไปเน้นย้ำเรื่องการป้องกันมากนักเพราะอันนี้ก็เป็นเรื่องของภาคส่วนของทางตำรวจเขาแล้วก็ภาคส่วนของท้องถิ่นที่จะช่วยกันดูแลนะครับส่วนเรื่องการรักษานะครับเมื่อมีการบาดเจ็บเนี่ยทีมมหาราชนครเชียงใหม่ได้เตรียมทีมเคลื่อนที่เร็วนะครับตลอดเวลาอยู่แล้วทุกวันนี้ก็ทำอยู่แล้วนะครับในช่วงอุบัติเหตุเยอะๆช่วงปีใหม่เราจะมีความเคร่งครัดแล้วก็สอดรับอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการของศูนย์เอราวัณของจังหวัดเชียงใหม่เวลามีคอลเข้ามาเนี่ยทางทีมเราจะจัดทีมที่เป็นเขาเรียกว่าทีมแอดวานซ์ครับทีมแอดวานซ์ก็จะมีทั้งคุณหมอพยาบาลอาจจะมีทีมเขาเรียกว่าพาราเมดิกหรือนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ออกไปร่วมปฏิบัติงานครับซึ่งปีนี้พิเศษกว่าทุกปีเพราะว่าแอมบูเลนซ์ของเราเนี่ยเพิ่งติดตั้งระบบ 5G นะครับคำว่า 5G ก็หมายความว่าแม้คุณหมอจะเก่งอยู่และออกไปช่วยอยู่ละ
แต่อาจจะมีความต้องการในการที่จะให้อาจารย์หมอหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญให้คำแนะนำครับนั้น Ambulance 5G ก็จะส่งถ่ายทอดสัญญาณนะครับทั้งภาพสัญญาณชีพเสียงของผู้บาดเจ็บเข้ามายังศูนย์สั่งการรวมไปถึงสามารถส่งภาพให้อาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญมองเห็นด้วยเพราะอาจารย์หมอทำงานในโรงพยาบาลอาจจะออกไปกับแอมบูเลนซ์ไม่ได้นะครับ 5G ก็จะสแตนด์บายสิ่งนี้ทำให้การดูแลนั้นคล้ายกับว่าเรายกผู้เชี่ยวชาญออกไปกับแอมบูเลนซ์ด้วยเพราะถ่ายทอดภาพและสัญญาณชีพเข้ามาเราครับนี่เรื่องแรกเรื่องที่2ก็คือว่าเราได้เตรียมทีม Sky Doctor ครับ Sky Doctor จะช่วยกรณีไหนกรณีที่ดูแลในเขตภาคเหนือครับถ้ามีการบาดเจ็บรุนแรงในจังหวัดอื่นเช่นแม่ฮ่องสอนก็ดีอำเภอไกลๆก็ดีนะครับจำเป็นจะต้องเคลื่อนย้ายเข้าสู่การรักษาของมหาราชนครเชียงใหม่หรือโรงพยาบาลนครพิงก็ตามซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือสาธารณสุขเรามีทีมบินนะฮะที่จะช่วยในการบินนำส่งผู้บาดเจ็บจากต้นทางมาถึงปลายทางคือที่เรานะครับโดยการบินนี้จะใช้เฮลิคอปเตอร์ของทหารแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเขาสแตนด์บายช่วยเราอยู่แล้วแล้วก็เอาทีมหมอพยาบาลของเราขึ้นเครื่องบินไปรับกับเข้ามาส่งที่มหาราชนครเชียงใหม่ครับเป็นการช่วยดูแลจังหวัดข้างเคียงที่เดินทางเข้าถึงยากครับอันนี้ก็คือทีม Sky Doctor ในส่วนของระบบรีเฟอร์เราเตรียมผู้ประสานงานไว้นะครับเพื่อว่าศูนย์สั่งการในการส่งต่อนะครับเวลามีอะไรเขาจะประสานงานร่วมกันในการดูแลภายในห้องฉุกเฉินเรามีอาจารย์แพทย์ประจำตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่ใช่เพียงแค่แพทย์ทั่วไปนะครับเป็นอาจารย์แพทย์ซึ่งอาจารย์แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญด้านอุบัติเหตุครับจะไปรอผู้ป่วยอยู่ที่ห้องฉุกเฉินเลยตลอด24ชั่วโมงรวมไปถึงมีแพทย์ประจำที่ ER นะครับอีกประมาณเวรละประมาณ 4-5 ท่านรวมแล้วกับอาจารย์หมอก็ได้ประมาณ 5-6 ท่านนะครับสแตนด์บายนอกจากแพทย์แล้วก็ต้องมีพยาบาลด้วยนะครับซึ่งพยาบาลก็เตรียมการอยู่จำนวนมากทีเดียวเพื่อรองรับเรื่องนี้ครั้งเลือดเราก็เริ่มรับบริจาคโลหิตแล้วนะครับในตอนนี้เพื่อเตรียมการช่วงปีใหม่นะครับถ้ามีปริมาณดูโลหิตที่ต้องการเนี่ยจำนวนเพียงพอก็ช่วยได้เยอะขึ้นนะครับส่วนอื่นๆที่เป็นส่วนเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นห้อง ER ที่เราปรับปรุงพื้นที่ใหม่มีทั้งเครื่อง CT ใหม่เครื่องสวนหัวใจแล้วก็ใช้สายสวนเพื่อห้ามเลือดห้องใหม่แล้วก็พื้นที่ ER ก็ปรับปรุงใหม่ให้เป็นพื้นที่ที่มันมีการช่วยเหลือช่วยฟื้นคืนชีพเป็นสัดส่วนมีห้องแยกนะครับอันนี้ปรับปรุงใหม่เพิ่งเสร็จเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเองนะครับพร้อมจะรับดูแลผู้ที่บาดเจ็บหรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยฉุกเฉินด้วยนะครับรวมถึงห้องเนกาทีฟเพรสเชอร์หรือห้องความดันลบที่เราทำไว้ตั้งแต่สมัยโควิดปัจจุบันก็ตรวจสอบสภาพแล้วใช้งานได้ดีมากนะครับอยู่4ห้องดังนั้นแม้ว่าจะบาดเจ็บร่วมกับมีโรคติดเชื้อทางเดินหายใจก็สามารถใช้บริการได้นะครับอันนี้คือในเรื่องของพื้นที่ส่วนอื่นที่จะส่งต่อขึ้นไปไม่ว่าจะเป็น ICU ห้องผ่าตัดครับเราล้วนแล้วแต่เตรียมการพื้นที่ต่างๆไว้รองรับห้องผ่าตัดนี่เราเตรียมไว้ประมาณ4ห้องตลอดเวลานะครับเพราะว่าเราคาดว่าปีนี้เนี่ยจากการพยากรณ์อากาศเพราะว่าช่วงปีใหม่จะหนาวมากนะครับ 15-16 องศาตอนเช้ามาสัมผัสอากาศหนาวกันในเมืองนะครับ 15-16 องศาบนดอยนี่น่าจะศูนย์แล้วล่ะนะครับซึ่งก็ผู้ที่มาเที่ยวก็ถ้าเกิดประสบเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ยินดีที่จะดูแลอย่างเต็มที่นะครับคนใดๆก็ตามก็คงต้องขอความช่วยเหลือด้วยเพราะทุกท่านก็คงจะต้องไม่ประมาทในการเดินทางไม่ประมาทในการใช้ชีวิตระมัดระวังเรื่องการป้องกันอุบัติภัยให้ดีนะครับมิฉะนั้นก็เกรงว่าเดี๋ยวการบาดเจ็บกันมาแล้วก็จะต้องมาเข้ามาใช้บริการของเราเรายินดีดูแลครับแต่ว่าถ้าไม่มาดีที่สุดนะครับไม่มาดีที่สุดครับได้ฟังท่านผู้อำนวยการเล่ามานะคะได้เห็นการทำงานที่เป็นทีมใหญ่มากๆที่เรามีการเตรียมความพร้อมระดับจังหวัดแล้วก็หลายจังหวัดร่วมกันนะคะหลายหน่วยงานร่วมกันทำให้เห็นว่าเต็มที่มากๆในเรื่องของการดูแลในเรื่องของความปลอดภัยค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดในช่วงเทศกาลด้วยเช่นกันนะคะถูกต้องครับให้เน้นย้ำอีกนิดนึงค่ะในด้านของประชาชนที่ต้องดูแลตัวเองค่ะมีเรื่องไหนที่ต้องคอยระมัดระวังในช่วงนี้บ้างคะสิ่งที่เรากังวลอันดับแรกเลยนะครับคือแหมก็ว่าปีใหม่มันต้องฉลองครับพอปีใหม่ต้องฉลองพอฉลองเสร็จก็มีการดื่มครับอันนี้เรื่องแรกเลยเป็นสาเหตุหลักเลยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ดื่มจนเมานะครับมันจะลืมทุกอย่างที่เราเคยสอนกันไว้ครับเมื่อเมาแล้วก็จะขับรถเร็วเมื่อเมาแล้วก็จะไปรีบไม่ยอมไปรถประจำทางเมาแล้วก็จะไม่ใส่หมวกกันน็อกเมาแล้วก็จะขับผิดกฎอันดับแรกเลยครับแอลกอฮอล์หากท่านดื่มไม่ได้ห้ามดื่มครับดื่มได้แต่ดื่มแล้วกรุณาไม่ขับหากไปเป็นกลุ่มขอความช่วยเหลือนิดนึงครับไปเป็นกลุ่มขอให้มี1คนที่เป็นคนสำคัญในการที่จะไม่ดื่มจะได้คอยห้ามปรามเพื่อนนะครับสังเกตหลายครั้งว่าถ้าไปกันหลายคนแล้วพอเริ่มมีคนในกลุ่มเมาแล้วเมาทั้งหมดเนี่ยการห้ามปรามจะไม่เกิดขึ้นครับแล้วไม่มีทางที่ตำรวจจะมานั่งไล่ห้ามคนเมาจำนวนเป็นร้อยเป็นพันนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราต้องดูแลตัวเองนะครับมีสติ
เมื่อไหร่ก็ตามที่คิดว่าดื่มมากนะครับคิดว่าดื่มเยอะต้องมี1คนที่เป็นคนที่คอยกำกับดูแลเพื่อนนะครับไม่ให้เดินทางโดยรถยนต์คือไม่ขับเองนี่คือแรกเรื่องแอลกอฮอล์นะครับฉันคิดว่าตำรวจก็คงจะดำเนินการอยู่ในการที่จะพยายามช่วยเหลือท่านเมื่อท่านมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงเขาคงจะห้ามไม่ให้ท่านขับละนะครับนี่เรื่องสำคัญเรื่องที่2ก็เรื่องมอเตอร์ไซค์ครับผมก็เป็นห่วงที่สุดครับเพราะ 80% ของผู้บาดเจ็บที่มาที่ ER ตอนกลางคืนเป็นมอเตอร์ไซค์ครับด้วยมอเตอร์ไซค์กายภาพมันเนี่ยเราก็นั่งอยู่นอกรถนะครับเราไม่นั่งในรถเวลาชนก็ตัวเรากระแทกก่อนรถอยู่แล้วนะครับบางทีชนเสร็จตัวเราก็ไปอัดกับกำแพงบ้างอัดกับรถข้างหน้าบ้างนะครับค่ะมอเตอร์ไซค์เวลาชนเนี่ยอัตราตายสูงมากครับดังนั้นเมื่อขับขี่มอเตอร์ไซค์ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะต้องอาศัยทักษะมากครับทั้งมือขวามันต้องมาบิดคันเร่งต้องมาตบเกียร์ต้องมาเกียร์อัตโนมัติหรืออะไรก็จะเหยียบเบรกมันใช้อวัยวะทั้ง4ส่วนแล้วก็ทรงตัวด้วยล้อ2ล้อนะครับอันตรายสูงมากเพราะฉะนั้นเวลาเราควบมอเตอร์ไซค์นะครับต้องตามมาด้วยประเด็นที่3คือหมวกกันน็อกต้องสวมทันทีพร้อมใส่รัดคางนะครับจะได้ปลอดภัยรวมไปถึงเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ก็ขอกรุณาอย่าขับรถเร็วนะครับเพราะมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าความเร็วเกิน40เพื่อหลายแล้วชนเนี่ยก็บาดเจ็บเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็ผมก็ทราบว่าไม่มีใครขับมอเตอร์ไซค์40หรอกครับผมว่าเขาขับ60 70หมดนะดังนั้นเวลาขับก็ขอให้มีสติไปถึงจุดหมายช้านิดนึงนะครับแต่ปลอดภัยอันนี้สำคัญที่สุดครับหากท่านขับรถยนต์ก็ขอความกรุณานิดหนึ่งครับคาดเข็มขัดนะครับเข็มขัดนิรภัยนี้ช่วยได้มากจริงๆไม่ว่าจะเป็นตอนหน้าหรือตอนหลังนะครับถ้าท่านไปเป็นกลุ่มนะฮะเพื่อนท่านขับไม่เมาก็จริงคนที่เมาอยู่ข้างหลังก็กรุณาคาดเข็มขัดด้วยนะครับเพราะเวลารถเหวี่ยงรถชนเนี่ยคนที่เจ็บหนักคือคนที่นั่งเบาะหลังแล้วก็นั่งข้างคนขับเพราะส่วนใหญ่คนเหล่านี้จะไม่ค่อยได้คาดเข็มขัดครับกฎหมายก็บังคับแล้วนะครับตอนหลังนะครับหมายความว่าถ้าท่านขับแต่ตำรวจอาจจะมองไม่เห็นนะมันมืดนะครับตอนหลังนะครับแต่สิ่งที่ต้องการสื่อคือว่าการมีเข็มขัดและรัดตัวท่านตึงกับเบาะเนี่ยทำให้การบาดเจ็บจากการกระแทกภายในรถมันน้อยลงมากนะครับเพราะฉะนั้นเข็มขัดนิรภัยก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับส่วนที่สำคัญอีกส่วนที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงครับก็ใช้มือถือนะครับตรงไปตรงมาครับปีใหม่แล้วก็อาจจะขับรถไปส่งข้อความแฮปปี้นิวเยียร์ก็ขอความกรุณานะครับเวลาขับรถก็ช่วยมองถนนทีนะอย่าไปมองจอครับเพราะมองจอส่งข้อความบางทีบางคนขับรถไปแต่งรูปไปก็มีนะครับเพราะต้องการโพสต์ให้ทันเวลาก็ขอความกรุณาเรื่องมือถือก็พยายามละสายตาจากมือถือแล้วมองถนนเป็นหลักนะครับเพราะเหตุการณ์ฉุกเฉินมันเกิดขึ้นได้มันจะมีปัญหาคือมันก็จะไปสร้างความลำบากให้ผู้อื่นถ้าท่านขับรถยนต์นะครับนี่เป็นประเด็นการป้องกันที่อยากจะนำเรียนนะครับก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังอย่างเต็มที่เลยครับเราก็ยินดีดูแลท่านทุกครั้งนะครับแต่ว่ายินดีที่สุดถ้าท่านไม่ต้องมาถ้ามีความปลอดภัยเกิดขึ้นกับตัวของประชาชนเองเนี่ยคือความสุขของทีมแพทย์แล้วก็ทุกๆหน่วยงานที่เขาทำเตรียมทำงานไว้นั่นเองค่ะคุณหมอไม่ได้ไปเที่ยวไหนกันก็อยากจะมาสแตนบายดูแลท่านแต่ถ้าท่านมาน้อยๆหน่อยไม่บาดเจ็บน้อยๆหน่อยอันนี้คุณหมอก็หายเหนื่อยแล้วจะหายเหนื่อยแล้วครับจะหายเหนื่อยแล้วครับเพราะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาผมเองก็อยู่เวรนะครับผมอยู่เวรผมอยู่ช่วงจะปิด7วันอันตรายนี่พอดีครับก็ขอให้กำลังใจกับทีมแพทย์นะคะแล้วก็ทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเซฟทุกอย่างให้ประชาชนมีความปลอดภัยในช่วงเทศกาลที่เชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาจำนวนเยอะตั๋วแพงมากครับเพราะฉะนั้นผมไปกรุงเทพตั๋วไปกรุงเทพไปกลับว่ากันที่ 8-9,000 แล้วนะครับบางท่านบอกว่าจ่ายเป็นหมื่นครับผมว่าโอ้โหตั๋วมาเชียงใหม่นี่บินไปสิงคโปร์ได้เลยคำว่าตั๋วแพงมันไม่ใช่ประเด็นนะคือมันแพงเพราะว่าเมื่อตั๋วหายากราคามันก็สูงหมายความว่าคนมาเยอะจริงๆต้องเตรียมรับมือต้องเตรียมรับมือครับการดูแลตัวเองแล้วก็คนที่เรารักในช่วงเทศกาลให้ดีที่สุดนะคะถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้ท่านผู้อำนวยการนะคะช่วยให้พรปีใหม่ให้กับผู้ฟังที่กำลังฟังพอดแคสต์แล้วก็เป็น FC ของท่านด้วยนะคะโอ้แหมครับผมว่าอายุมากถึงขั้นต้องเขาเรียกว่าภาษาเหนือเรียกปันปอนนะฮะอายุมากครับน้องป้าครับคืออย่างนี้ครับต้องไปขอบคุณมากคือก็อย่างว่านะครับด้วยวัยวุฒิผมก็ทุกวันนี้เดินไปเดินมาก็คนไหว้กันเกลียวเมื่อก่อนเขาเป็นเด็กนะฮะตอนนี้โตแล้วยังไงก็ตามด้วยของการงานที่ทำมาด้วยบุญบารมีที่สั่งสมมาทั้งหลายทั้งปวงนะครับของทุกท่านด้วยผมขออาราธนานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือนะครับครูบาศรีวิชัยพระธาตุดอยสุเทพหลวงปู่แหวนสุจินโนและสิ่งที่ท่านเคารพรักนะครับช่วยดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวขอให้มีความสุขนะครับมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาคิดเงินได้เงินคิดหนองได้ทองคิดสุขภาพดีขอให้ได้สุขภาพดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเดินทางไปที่ใดนะครับขอให้ขับขี่ปลอดภัยทุกการเดินทาง
ขอให้พระคุ้มครองปกปักรักษาทุกคนในครอบครัวของท่านและท่านคนที่ท่านรักมีความสุขความเจริญทั่วหน้าครับสวัสดีปีใหม่2567ครับขอบคุณค่ะเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ามากๆค่ะที่ได้มาพูดคุยกันนะคะยินดีครับคุณฟ้าครับต้องขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการที่ให้เกียรติกับทางรายการแล้วก็แฟนรายการที่รอที่จะพบเจอท่านนะคะก็ขอให้ท่านผู้อำนวยการมีความสุขและก็สุขภาพแข็งแรงเช่นกันค่ะยินดีครับสำหรับวันนี้นะคะลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ MedCMU Podcast ฟัง for health เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา